ยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนชุดลูกไม้ของพ่อนะคะมีเนื้อหาโดยรวมเนี่ยคือเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณนะคะและพระอัจฉริยภาพของในหลวงนะคะก็มีหลายด้านมี5เล่มนะคะเลือกอย่างเรื่องแรกเนี่ยเรื่องใต้ร่มใบพัดก็จะเป็นการนำเสนอทางด้านเกี่ยวกับไบโอดีเซลนะคะส่วนเรื่องที่2นี่เรื่องลูกหนี้ที่รักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เรื่องที่3เรื่องแสงดาวกลางใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้นะคะ เรื่องที่4ในม่านเมฆฝนหลวงค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะอาจจะแตกต่างไปนิดนึงเรื่องหัวใจใกล้รุ่งเป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านค่ะพระราชนิพนธ์เนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยมีฟังบ้างนะคะฟังเป็นบางเพลงเราก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะเอาอันเนี้ยมาลองมาเขียนเป็นนิยายนะคะก็แต่ก่อนเขียนเนี่ยเราก็ลองมาฟังก่อนฟังจากปกตินี่จริงๆแล้วฟังอยู่ไม่กี่เพลงก็ลองฟังให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะฟังได้ฟังจนพยายามจับธีมนะคะแล้วก็เอาบทเพลงเนี่ยมาเรียงร้อยเป็นเรื่องก็คือบทเพลงของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจของนิยายเรื่องนี้ธีมหลักๆเรื่องนี้เลยคือเอาเพลงเนี่ยมาต่อกันเป็นเนื้อเรื่องคือในแต่ละตอนเนี่ยจะมีเพลงขึ้นก่อนนะคะส่วนเนื้อเรื่องนี่ก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตของคนหลายคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแม่ลูกคู่เรื่องคู่ของคู่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบการเดินทางผ่านบทเพลงจริงๆของตัวละครโดยจะมีตัวหลักก็คือตัวนางเอกคือใกล้รุ่งนะคะใกล้รุ่งเนี่ยจะเป็นครูสอนดนตรีรู้จักกับพระเอกเนี่ยเป็นนักบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีการผิดใจกันคือสองคนเนี่ยเขารักกันนะคะเขารักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่มันก็มีเหตุให้แบบว่าต้องผิดใจกันต่างคนต่างเข้าใจเป็นว่าไม่ได้รักกันอย่างเงี้ยก็ฟอร์มกันทั้งคู่เลยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครแวดล้อมคือนางเอกเนี่ยจะเป็นตัวเดินเรื่องไปเรื่อยๆเลยโดยมีพระเอกเนี่ยเดินข้างๆไปเรื่อยๆน้องสาวของพระเอกอะนะคะเขาก็จะมีคู่ของเขาก็คือครูช้างครูช้างก็จะเป็นครูสอนดนตรีเป็นเพื่อนของนางเอกนะคะตัวของน้องสาวของพระเอกเนี่ยกุ้งเต้นเขาก็จะเกิดอุบัติเหตุไปดำน้ำทำให้เขาเนี่ยหูเสียนางเอกก็เลยแนะนำให้เขามาเรียนดนตรีบำบัดกับครูช้างก็เกิดความรักกันแต่พระเอกก็มาขัดขวางนางเอกก็จะต้องมาคอยช่วยแทรกตรงนี้สองคนพระเอกก็แบบเดี๋ยวเห็นด้วยเห็นไหมก็จะแบบเป็นคู่กัดกันนิดนิดพระเอกจะยีวนกวนประสาทหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือหลักๆแล้วอยากนำเสนอเรื่องของบทเพลงพระราชนิพนธ์เด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือบางคนอาจจะได้ฟังแค่ไม่กี่เพลงแต่จริงๆแล้วเพราะทุกเพลงเลยนะคะแล้วก็ที่เลือกธีมเลือกเพลงใกล้รุ่งมาเป็นชื่อเรื่องเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบของเรื่องนะคะคือทุกชีวิตในเรื่องในทุกตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ลงเอยด้วยความแบบด้วยความสุขนะคะอาจจะแบบสุขคนละแบบไปเหมือนกับบทเพลงใกล้รุ่งอะค่ะให้ทุกคนมีความหวังนวนิยายนะคะชุด How to Love เนี่ยหรือรักฉบับเซเลบนะคะเกี่ยวกับผู้หญิง4คนในวงการไฮโซในวงการเซเลบคือจะแบบพยายามหาคู่นะคะซึ่งวิธีการก็แตกต่างกันไปอย่างปุญญามานเนี่ยเขาก็จะประมาณเป็นวัยประมาณสัก30แล้วก็จะแบบเป็นสาวเซเลบที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว เขาก็มีความน่ารักของเขาเองแล้วเขาก็จะไปปิ๊งกับคุณหมอสูอย่างเลือดนาลีเนี่ยก็จะเป็นแบบสาวโปรเฟชชั่นนิสนิดนึงนะพระเอกก็จะเป็นชีคส่วนแล้วก็ดาราพันรายเนี่ยจะเป็นแบบว่าสาวหมวยอยู่ในเยาวราชก่อนแล้วก็กลายมาแบบจับพัดจับผูกลายเป็นไฮโซส่วนเรื่องสุดท้ายคือลัคนาวิลล่านี่คอนเซ็ปต์ของคือบาร์บี้เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในวงการไฮโซจริงๆเลยนะคะของอาจจะเป็นเรื่องมีความเรื่องสวยๆงามๆเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ในวิทยาชุดนี้จะมีความมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนิดนึงคล้ายๆกับแมกกาซีนแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องของทริคแล้วก็ทิปที่เราเคยเห็นในแมกกาซีนนะคะอย่างเช่นว่าเดท
การดินเนอร์การออกเดทกับผู้ชายจะต้องทำยังไงวิธีการบอกตรงนะคะก็เหมือนเป็นซีรีส์แบบวิธีการจับผู้ชายนิดๆแต่แบบฮาๆขำๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้จะแปลกตรงที่บ้านแปลกกว่าเรื่องนิดนึงตรงที่นางเอกเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นไฮโซมาเป็นเขาไม่ได้เป็นไฮโซมาตั้งแต่เกิดนางเอกทั้ง3คนที่เขาเกิดมาเขาก็แบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยแต่ตัวดาราพันนารายนะคะหรือจุ้มจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาเป็นแบบลูกสาวแป๊ะขายเก๋ารัดในเยาวราชเท่านั้นเองเป็นคนผู้หญิงธรรมดาหมวยหมวยคนนึงชื่ออาเจงแต่ว่าวันนึงเนี่ยพอดีอากงที่เมืองจีนตามหาลูกชายมานานหลายสิบปีและเป็นมหาเศรษฐีที่เมืองจีนก็ตามหาพ่อของจุ้มจิ้มเจอก็เลยยกมรดกให้จุ้มจิ้มก็พลิกเลยกลายเป็นแบบโอ้สาวหมวยที่ร่ำรวยมีเงินแบบมรดกเป็นหมื่นๆล้านนะคะแต่ว่าคนในแวดวงไฮโซเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าไฮซอซึ่งมันแบบเจ็บจี๊ดเขามากเลยเขาก็ต้องหาวิธีการไงก็ได้เนี่ยว่าเขาจะต้องแบบอัพตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงในวงการเซเลบให้ได้เขาก็คิดว่าวิธีการที่จะทำให้เขาก้าวขึ้นไปจุดนั้นก็คือการหาคู่หาผู้ชายที่แบบเป็นราชนิกูลนะคะในเรื่องก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์หนุ่มแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยซึ่งจุ้นจิ้นก็จ้างเลยจ้างเทรนเนอร์มาทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเตะตาหม่อมราชวงศ์คนนี้นะคะก็จะแบบเป็นวิธีการขำๆอะค่ะแบบทุกอย่างเลยเว่อร์ออกเดทยังออกเดทกับคุณชายนะคะก็จะต้องมีหูฟังแบบคอยว่าเอ๊ะเขาจะต้องพูดจายังไงเขาจะต้องรู้เรื่องอะไรที่คุณชายชอบคุณชายชอบอะไรเขาต้องรู้ทุกอย่างทั้งที่จริงๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวดาราพันรายเนี่ยจริงๆเขารักพระเอกเขารักก้าวกล้าแต่ก้าวกล้าเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนนึงนะคะแล้วเขาก็อยากจะเป็นไฮโซมากคือเลยคิดว่าจะต้องแต่งงานกับคุณชายเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าความสมบูรณ์แบบที่ทำให้เรามีความสุขแต่ตัวตนของเราจริงๆต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสมบูรณ์แบบเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราอะค่ะทำให้นางเอกตอนหลังก็ได้คิดว่าเออมันเป็นไฮโซก็ได้เป็นไฮโซผิดตรงไหนรักผู้ชายธรรมดาไม่เห็นแปลกเลยไม่ต้องเป็นคุณชายฉันไม่ต้องเป็นไฮโซฉันเป็นไฮโซฉันก็มีความสุขได้นะคะสายลับ18บวกชื่ออาจจะดูเลดๆนะคะแต่ว่าเป็นนิยายรักโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้เต็มๆเลยอ่านแล้วไม่หานี่ไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องนี้หาแน่ๆก็คือเป็นเรื่องราวของนางเอกเนี่ยผู้หมวดสาวเดือนดาวนะคะได้รับภารกิจแอปแบลต้องแอปเป็นสาว18ที่ชื่อเดือนจังก็ความที่หลานชายพระเอกเนี่ยไปพัวพันกับแก๊งยีราฟซึ่งเป็นแก๊งยกเขาเศรษฐีแบบบ้านๆไฮโซเลยนางเอกก็เลยได้รับภารกิจนี้ก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้หลานชายพระเอกซึ่งอายุ18เนี่ยตกหลุมรักเขาเขาจะได้สืบเพราะว่าเขามีแบบว่าเบาะแสเดียวจริงๆว่าจะเข้าถึงแก๊งเนี่ยยังไงก็คือมีแต่หลานชายพระเอกทีนี้ทำยังไงก็ไม่หลานชายพระเอกเนี่ยก็ไม่แบบว่าก็ชอบแนวแบบว่าเป็นคนแบบว่าในเรื่องเนี่ยแฟนเก่าของเขาทุกคนจะต้องขี้ขุอโนเนะหมดเลยนางเอกก็โอเค30ต้องแอปเป็น18แก้มป่องทำผมทุกอย่างเลยค่ะให้เป็นแบบดูเด็กที่สุดแต่ยังไงเหยื่อก็ไม่ตกหลุมนะคะสุดท้ายก็เกิดเหตุทำให้ต้องแฝงตัวเข้าไปในบ้านหลังนั้นทีนี้เรื่องมันก็จะมันตรงที่ว่านางเอกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะทั้งที่คนในบ้านก็ไม่ชอบเขาเลยว่าเขาเข้ามาในฐานะแบบว่าเหมือนเด็กใจแตกอะเนาะไอ้18เนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องบูมันจะมีเรื่องซ่อนปมนิดนึงว่าแก๊งยีราฟเนี่ยเป็นใครแล้วก็พระเอกเนี่ยมีคนมาลอบจะมาลอบทำร้ายเขาอีกนางเอกก็ต้องเข้ามาสืบแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะวุ่นวายน่ารักกุ๊กกิ๊กไปหมดแล้วก็จะมีตัวร้ายนะคะมาคอยแบบว่าขัดขวางพระเอกกับนางเอกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนิยายทั้งหมดนะคะก็เป็นนิยายรักเป็นหลักนะคะแต่แต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะถ้าชอบแบบแนวมีความซาบซึ้งมีความดราม่ามีอะไรที่มันแบบว่าน่ารักกินใจอ่ะนะคะก็อาจจะชุดลูกไม้ของพ่อเนี่ยก็จะมีความหลากหลายหรืออย่างหัวใจใกล้รุ่งอ่ะนะคะก็จะมีก็ค่อนข้างจะดราม่าซาบซึ้งนิดนึงอ่ะนะคะส่วนถ้าชอบแนวชิคลิตนะคะนิยายที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวปิ๊สมากๆเลยชุดนี้ก็ต้องเป็นรักฉบับเซเลบอ่ะนะคะแล้วก็หรือถ้าชอบแบบแนวรักโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ขำไปด้วยบู๊ไปด้วยก็ต้องเป็นสายลับ18บวกแต่รับรองว่าสนุกทุกเรื่องค่ะ
บุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือดีๆจากสถาพรบุ๊คมามอบให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่อยากได้นวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อให้พิมพ์คำว่าพ่อส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ผู้โชคดี2ท่านรับไปเลยค่ะแต่ถ้าอยากได้ชุด How to Love รักฉบับเซเลบก็ให้พิมพ์คำว่าเซเลบค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะหนังสือมีอยู่1ชุดเท่านั้นค่ะหรือถ้าอยากได้เรื่องสายลับ18+ก็ให้พิมพ์คำว่าสายลับหนังสือมีรออยู่2เล่มค่ะ